วัสดีค่ะกาแฟอาราบิก้าที่แพร่ขยายไปตามดอยต่างๆก็เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2517ที่ต้องพระดำเนินด้วยพระบาทเป็นระยะทางไกลเพื่อทอดพระเนตรต้นกาแฟที่พระราชทานแด่ชนเผ่าปกากยอที่บ้านหนองหล่มบนดอยอินทนนท์ซึ่งปลูกไว้เพียงไม่กี่ต้นทำให้ชาวเขาเห็นถึงความสำคัญและมั่นใจในการปลูกกาแฟเป็นผลให้การส่งเสริมกาแฟแพร่ขยายไปทุกดอยในเวลาต่อมาค่ะสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาตัวเลขพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยมีสูงถึง10ล้านไร่ดังจะเห็นได้ว่าในฤดูหนาวดอกฝิ่นจะบานสะพรั่งไปทั่วทั้งดอยทอดยาวกว้างไกลไปจนสุดสายตาจากปัญหาความยากจนปัญหาเรื่องการศึกษาการสาธารณสุขทำให้ชนเผ่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยการตัดไม้ทำลายป่าทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงหากไม่แก้ไขการตั้งโครงการหลวงจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทุกปีจนในปีพุทธศักราช2512จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งสถานีวิจัยพืชเมืองหนาวแห่งแรกพระราชทานนามว่าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและยังมีสถานีแห่งอื่นๆตามมาโดยมีภารกิจสำคัญคือการวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิดต่างๆทั้งไม้ผลไม้ดอกและผักเมืองหนาวเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้ไปเพาะปลูกเป็นอาชีพโดยพืชสำคัญอีกชนิดหนึ่งที่พระราชทานแก่เกษตรกรชาวเขาปลูกแทนฝิ่นนั่นคือกาแฟอาราบิก้าต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2517พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาปกากยอบ้านหนองหล่มตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองบนดอยอินทนนท์ทรงพระดำเนินเป็นระยะทางไกลเพื่อทอดพระเนตรต้นกาแฟที่พระราชทานซึ่งเหลือเพียงไม่กี่ต้นผลแห่งการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรไม่เว้นแม้แต่ราษฎรชาวเขาบนพื้นที่สูงทำให้ปัจจุบันพืชทดแทนฝิ่นเช่นกาแฟได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาออกไปทั้งในและนอกประเทศถ้ามันใหญ่มากขนาดนี้ถ้ามันแดงๆก็เก็บไปเอาไปบรรวัตเชอรี่นะครับถ้าทำกาแฟนี่รู้สึกดีขึ้นครับประมาณแก้วทันวาเอาได้ขายละกาแฟบ้านผาหมอนมีความงดงามและยั่งยืนเคียงคู่กับชุมชนเพราะเป็นกาแฟที่ปลูกตามธรรมชาติปลูกแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น 2-3 ปีเมื่อได้ผลผลิตก็เก็บไปเรื่อยๆถือว่าเป็นกาแฟที่มีลักษณะเฉพาะพื้นที่รสชาตินุ่มไม่เค็มและมีความหอมเชอร์รี่คือเป็นกลิ่นผลไม้และน้ำผึ้งที่ละมุนมากส่วนของการงานส่งเสริมกาแฟนะครับเราก็จะได้ออกไปให้ความรู้กับเกษตรกรก็จะมีด้านการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวแล้วก็การแปรรูปเราก็จะเข้าไปดูแลเรื่องการควบคุมคุณภาพว่าเมล็ดผลสุกต้องเก็บผลสุกขนาดไหนคัดเลือกผลที่ได้คุณภาพแบบไหนบ้างให้ได้กาแฟกะลาที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานของมูลนิธิของการหลวงครับปัจจุบันเนี่ยกาแฟที่เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นพืชหลักเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชหลักเป็นในการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรที่นี่ครับในแต่ละปีเนี่ยปริมาณก็ไม่น้อยกว่า 5-6 ตันต่อปีโดยผลผลิตเนี่ยเราก็จะจัดนำส่งให้กับตลาดของมูลนิธิ
แล้วก็นำคืนรายได้ให้เกษตรกรสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์นั่นนะครับมีเกษตรกรที่ปลูกกาแฟนะครับในงานส่งเสริมเนี่ย70รายนะครับพื้นที่ประมาณ300ไร่นะครับเป็นกาแฟกะลานะครับจะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่างๆก็จะโจทย์เป็นลิขสิทธิ์ของกาแฟของโครงการหลวงจากที่ชาวบ้านเนี่ยได้แปรรูปกาแฟกะลาขายให้เรานะคะก็คือเริ่มมีวัยรุ่นเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนากาแฟออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะเป็นแบรนด์ของตัวเองเนี่ยผมก็เลยไปศึกษาว่ามีร้านไหนที่มันรับสมัครงานสำหรับนักคั่วกาแฟหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าโรสเตอร์ผมก็เลยไปสมัครทำได้อยู่สัก 2-3 ปีผมก็เลยกลับมาเปิดเป็นของตัวเองเป็นที่มาของแบรนด์กาแฟเพนฮาวส์คอฟฟี่แอนด์โรสเตอร์กาแฟบ้าน10หลังคนกันหลวงนี่แหละครับมาให้ความรู้เชื่อผมนะครับกลับมาอยู่บ้านสร้างรายได้ของตัวเองอ่ะจะดีที่สุดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพื้นที่บนดอยสูงในจังหวัดภาคเหนือจึงเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าที่สำคัญสร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่ประเทศจากพืชทดแทนฝิ่นที่กำเนิดจากโครงการหลวงได้สร้างอาชีพสร้างรายได้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างกว้างขวางและยังต่อยอดมาสู่ประชาชนในประเทศกลายเป็นพืชที่สร้างเศรษฐกิจที่ดีเป็นที่นิยมในอันดับต้นๆของผู้บริโภคในขณะนี้สวัสดีค่ะ